คนที่เป็นห่วงเป็นใยนายกมากซะเหลือเกินคนหนึ่งนะก็คือใครคะหมอชัยวัชรงค์โฆษกรัฐบาลโฆษกรัฐบาลหมอชัยอุตส่าห์สั่งทีมงานให้ทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาชุดหนึ่งค่ะเป็นอินโฟกราฟิกนำเสนอผลงานในรอบ90วันของนายกเศรษฐาทำอะไรนะแล้วหยิบฉวยเอาอินโฟกราฟิกทุกชิ้นโพสต์ใน Facebook ของหมอชัยเองต่อไปนี้เราหยิบฉวยจาก Facebook ของหมอชัยมาขยายต่อเพจที่1ครับนี่เลยค่ะ90วันลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสแก้ไขปัญหาประชาชนลดรายจ่ายอะไรบ้างเพิ่มรายได้อย่างไรขยายโอกาสอย่างไรแผ่นที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ก็จะมีรายละเอียดก็ขยายความ90วันแต่คราวนี้ในสารพัดแผ่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโปรโมทกันสุดลิ่มที่ประตูเหมือนสรุปผลงาน90วันอะท่านนายกแต่แผ่นที่มันทำให้ต่อมอารมณ์ของหมายแก่พุ่งพล่านก็คือแผ่นขยายโอกาสแผ่นนี้เลยค่ะบอกแล้วไง90วันลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสแต่ไอ้ที่มันกระแทกต่อมอารมณ์ได้มากที่สุดก็คือขยายโอกาสไปดูแผ่นขยายโอกาสมีไส้ในอะไรใช่ไหมอยากดูไส้ในใช่ไหมไปดูแผ่นขยายโอกาสนี่ค่ะขยายโอกาสค่ะขอให้โฟกัสไปที่แถวล่างแถวล่างสุดของเพจขยายโอกาสนี่เราขยายให้แล้วบนจอจะได้เห็นชัดๆไม่ต้องส่องเยอะสั้นๆง่ายๆเปลี่ยนสปก.เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรเปลี่ยนสปก.เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรยังไงคะจี๊ดจ๊าดตรงไหนคะจี๊ดสิครับจี๊ดตรงไหนคะจี๊ดสิครับผมเรียกมันว่าโฉนดทองคำโฉนดทองคำผมเรียกตามพ่อมดดำตอนหาเสียงใช่ไหมจำได้เลยคำนี้จำตรงนี้ไว้นะโฉนดทองคำจำตรงนี้ไว้นะจำไว้ค่ะจำตรงนี้ไว้นะค่ะเปลี่ยนสปก.เป็นโฉนดที่ดินสำเร็จในยุคในสมัยของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในสมัยของนายกเศรษฐาจำไว้นะทำไมผมจึงรู้สึกต่อมอารมณ์มันทำงานหนักเหลือเกินเมื่อเจอขยายโอกาสในประเด็นนี้ค่ะย้อนความกลับไปเลือกตั้งปี2562ค่ะจำได้ใช่ไหมครับยุคนั้นพรรคพลังประชารัฐพปชรได้ไปด้วยขุนพลขุนศึกทางการเมืองขุนพลขุนศึกทางการเมืองสารพัดค่ายเนี่ยมาอยู่รวมกันตรงนี้จนล้นล้นทะลักหนึ่งในขุนศึกทางการเมืองที่ไหลไปอยู่กับพปชรสมัยเลือกตั้ง2562ก็คือพ่อมดดำสุชาติตันเจริญค่ะบ้านริมน้ำจำได้ใช่ไหมครับว่าเลือกตั้งตอนหาเสียงเลือกตั้งปี62พ่อมดดำชูนโยบายอะไรเล่นเอาตะลึงตึงๆแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันทั้งประเทศโฉนดทองคำนี่แหละชาวบ้านหลายคนก็มาถามคำว่าโฉนดทองคำไม่ได้มาจากปากหมาแก่มาจากปากสุชาติตันเจริญหมาแก่ไปจำขี้ปากของสุชาติตันเจริญก็ขโมยของคุณสุชาติมาใช้นี่แหละแล้วก็มาบอกต่อแล้วคนเขาก็คิดติดกับคำนี้แหละโฉนดทองคำพอสอนนั้นคุณสุชาติบอกว่าเพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสในชีวิตได้ลืมตาอ้าปากค่ะดังนั้นเกษตรกรคนไหนไม่มีที่ดินทำกินมีสรรพากรอยู่ในมือมีสรรพากรในมือมีสรรพากรอยู่ในมือพปชรก็จะเข้าไปจัดการค่ะฟอกให้มันเป็นโฉนดที่ดินเปลี่ยนจะได้หยิบฉวยไปซื้อขายเปลี่ยนมือหยิบฉวยไปตึงแบงได้ไปต่อชีวิตได้อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะก็ไม่ทราบสิครับว่าไอ้นโยบายโฉนดทองคำเนี่ยประชาชนเข้าตาประชาชนมากน้อยแค่ไหนและแล้วเมื่อพปชรได้เข้ามาเป็นรัฐบาลค่ะนโยบายโฉนด ทองคำก็จางหายไปกับสายลมค่ะการเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก4ปีผ่านไปมีการเลือกตั้งครั้งใหม่2566รัฐบาลก็เปลี่ยนจากพปชรมาเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยค่ะตอนนี้ปรากฏว่านโยบายโฉนดทองคำถูกหยิบฉวยมาขับเคลื่อนอีกครั้งแต่คราวนี้ใช้คำว่าโฉนดเพื่อการเกษตรใช่โฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรไม่ใช่โฉนดทองคำแล้วนะแต่เรียกแบบชาวบ้านก็คือโฉนดหลังเขียวหรือโฉนดครุฑเขียวโฉนดที่ดินเนี่ยด้านบนมันจะมีตราครุฑใช่ไหมครับใช่ค่ะปกติทั่วไปเราจะเห็นเป็นครุฑแดงใช่ไหมครับใช่ครุฑแดงจริงแต่กรณีนี้โฉนดเพื่อการเกษตรครุฑจะเป็นครุฑเขียว
ครุฑเพื่อการเกษตรครุฑเขียวแต่ผมสมัครใจจะเรียกมันว่าโฉนดทองคำผมจะเรียกมันว่าโฉนดทองคำสุดยอดสุดยอดสุดยอดผมอยากจะใช้คำว่าโฉนดทองคำนะเริ่มยุคพปชรสำเร็จยุคเพื่อไทยตรงประเด็นไหมครับน่าจะตรงประเด็นนะน่าจะตรงประเด็นนะแต่ด้วยความเคารพนะก่อนจะถึงโฉนดทองคำก่อนจะถึงพ.ศ. 2566ก่อนจะถึงรัฐบาลพรรคเพื่อไทยขอย้อนความกลับไปนิดหนึ่งย้อนกลับไปในยุคในสมัยของรัฐบาลพปชร.นายกชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาจำได้ไหมครับ2563รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรชื่ออะไรจำได้ใช่ไหมครับพ.ศ.นั้น2563รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรชื่อร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าผู้กองธรรมนัสอยู่ที่ไหนและเมื่อไรก็สามารถสร้างตำนานก็สามารถบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ได้ทุกครั้งตลอดเวลา2563แค่รมช.เกษตรแต่สามารถผลักดันให้มีการแก้ไขประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินแก้ไขอย่างไรไปดูประกาศไปดูประกาศเมื่อวันที่28ตุลา2563ดูกันสักนิดนะครับประกาศอะไรเอ่ยประกาศคณะปฏิรูปประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเรื่องโอ้โหบลาๆยาวเลยเป็นทางการที่กิจจำย่อเรื่องเอากันง่ายๆเป็นการออกประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับใหม่เปิดช่องให้สามารถนำที่ดินสปก.ไปใช้สอยที่มากกว่าเพื่อการเกษตรตามประกาศฉบับนี้28ตุลา2563ลงนามโดยร้อยเอกธรรมนัสที่ดินสปก.สามารถหยิบฉวยไปใช้สร้างโรงงานก็ได้ทำอะไรได้บ้างตามประกาศฉบับนี้ไปดูเอกสารแนบท้ายไปดูเอกสารแนบท้ายไปดูเอกสารไปดูบัญชีแนบท้ายนี่คือบัญชีแนบท้ายประกาศเมื่อสักครู่ระบุชัดเจนเอาที่สมกรไปทำอะไรได้บ้างที่เป็นหัวใจที่เป็นไฮไลท์แล้วก็วิจัยกันทั้งประเทศก็คือข้อ2บัญชีรายละเอียดข้อ2และดูทางช่องขวามือช่องขวามือเห็นนะครับจาก1ไป6กำลังจะบอกกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าพ.ศ.นั้นช่วยว่าการเกษตรผู้กองธรรมนัสรัฐบาลพปชร.แก้ประกาศปฏิรูปที่ดินเปิดให้สามารถนำที่ดินสปก.มาใช้ตั้งโรงงานน้ำตาลก็ได้มาใช้ตั้งโรงงานผลไม้กระป๋องก็ได้มาใช้ตั้งโรงงานน้ำมันพืชก็ได้มาใช้ตั้งโรงงานแปรรูปพืชผักผลไม้ผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆก็ได้ใช้ที่ดินสปก.ในการที่จะตั้งโรงงานผลิตกลั่นจำหน่ายสุราพื้นบ้านสุราชุมชนก็ได้เอาที่ดินสปก.มาใช้ในการสร้างโรงเลี้ยงสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ก็ได้สรุปนะเบลอเลยแต่ถ้าย้อนกลับไปบัญชีแนบท้ายข้อที่1บนจอข้อที่2ใช่ไหมย้อนกลับไปข้อที่1ข้อที่1เชื่อไหมครับเปิดช่องให้สามารถสร้างรีสอร์ทบนที่สปก.ก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าเปิดช่องถึงขนาดให้ในทุนสามารถขอเข้าไปเช่าที่สมกรเพื่อสร้างรีสอร์ทได้ด้วยหรือไม่อันนี้น่าสนใจนั่นก็คือเหตุการณ์ปี63มันก็กึ่งๆยังไม่ถึงขั้นฟอกสมกรเป็นโฉนดทองคำมันก็กึ่งๆเป็นที่รู้กันว่าที่ดินสมกรมันหลุดจากมือเกษตรกรมากมายมหาศาลไปอยู่ในมือของในทุนก็เยอะในทุนก็จะใช้เกษตรกรเป็นโนมินีแต่คนที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินสปก.ไม่ใช่เกษตรกรที่ถูกเชิดเป็นโนมินีแต่ในทุนนี่แหละก็แทรกตัวเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินสปก.ดังนั้นชื่อเจ้าของสปก.กับผู้ใช้ประโยชน์สปก.จะเป็นคนละคนอย่าแปลกใจนี่ผมเขย่าขวดนะที่จริงนะมันก็ทำกันอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแหละแต่คราวนี้2563ผู้กองธรรมนัสไปแก้ประกาศเปิดช่องให้หยิบฉวยเอาที่ดินสปก.มาใช้ทำธุรกิจ
ตั้งโรงงานก็ได้สร้างรีสอร์ทก็ได้มากมายไกลกองทีเดียวโอ้โหช่องว่างช่องโหว่มันยิ่งอ้าซ่าบานทะโล่หนักเข้าไปอีกจากตอนนั้นขยับมาตอนนี้2566อย่างเงียบเชียบโฉนดทองคำถูกหยิบฉวยมาสานต่อแล้วก็สำเร็จในยุคนี้จริงๆสำเร็จอย่างไรสำเร็จอย่างไรไปดูระเบียบดังต่อไปนี้เมื่อวันที่8ธันวาคม2566เดือนนี้แหละในราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับใหม่รวม2ฉบับด้วยกันเอาฉบับแรกก่อนฉบับแรกว่าด้วยจุดๆๆช่างมันเถอะชื่อเป็นทางการไม่ต้องจำเอาเป็นคอนเซปต์เอาเป็นแนวคิดระเบียบฉบับแรกที่แก้ไขเพิ่มเติมและออกประกาศในราชกิจจาเมื่อ8ธันวาที่ผ่านมานี่แหละว่าด้วยเรื่องของการแปลงสปกเป็นโฉนดทองคำโอเคไปดูระเบียบอีก1ฉบับหมายเลขขอไข่ออกในคราวเดียวกันนะคะออกในคราวเดียวกันออกในวันเดียวกันก็คือ8ธันวาเป็นเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการที่จะฟอกสปกเป็นโฉนดทองคำค่ะชัดเจนนะชัดเจนค่ะผมจะข้ามไปอย่างนี้ก็แล้วกัน